ขอประธานกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชที่เคารพยิ่งกล่าวพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มาประชุมพร้อมกันณมหาสมาคมนี้รู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและเป็นองค์ประธานในการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ขอกล่าวถวายรายงานความเป็นมาของงานนี้โดยสังเขปดังต่อไปนี้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกต่อมาได้มีการจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้นำชาวพุทธณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2547และได้จัดกิจกรรมนานาชาติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกจัดงานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นับเป็นครั้งที่19คณะกรรมการบริหารของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติมีฉันทานุมัติให้จัดงานประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำพุทธศักราช2567ในหัวข้อเรื่องพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2567เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระสังฆราชมหานายกะประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักปราชญ์ด้านพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทมหายานวัชรยานจำนวน 2,500 รูปคนจาก73ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมดังมีกิจกรรมสำคัญต่อไปนี้วันที่19พฤษภาคม2567หลังจากที่เจ้าพระคุณได้อำนวยพรแก่ที่ประชุมแล้วก็จะมีการฟังสุนทรพจน์ธรรมกถาของผู้นำชาวพุทธตามด้วยการเสวนาทางวิชาการณห้องประชุมนี้วันที่20พฤษภาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณศูนย์การประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์นานาชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว
กล่าวขอประธานกราบเรียนท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตากล่าวอำนวยพรต่อที่ประชุมชาวพุทธนาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำพุทธศักราช2567เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปควรไม่ควรสุดแต่จะเมตตา